ฉันงงมากเกมอะไรวะเนี่ยเรื่องราวทั้งหมดได้เกิดขึ้นเวลาตีหนึ่งกว่าเมื่อลูกสาวคนโตของครอบครัวหนึ่งตื่นขึ้นมาและได้พบว่าพ่อและน้องชายของเธอยังไม่นอนและเมื่อเธอได้รับรู้กับสิ่งที่ประกาศทางทีวีโทรทัศน์ฮะทีวีโทรทัศน์ทำไมต้องเขียนทีวีโทรทัศน์ชีวิตของครอบครัวเธอหรือแม้แต่คนแถวนี้ก็ต้องงงเลยมาพร้อมกับฉากจบ4แบบให้เลือกสรรคุณอยากรู้ก็ไปเล่นเองไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินนั่นคือสำหรับคนสนใจโดเนทเฉยๆให้กด no take me อ๋อก็คือถ้าเราอยากเล่นก็กดโหลดเลยโอเคได้วันนี้เราจะมาเล่นเกมฉันงงมากนะผมอยากรู้ว่ามันเป็นไวรัลได้ยังไงไปเราไม่พูดมากให้เสียเวลาเราไปลุยกันเลยดีกว่าในเกมฉันงงมากนะหรือว่าฉันจะตามแกไปทุกที่ผีหลอกวิญญาณหลอนนั่นเองฉันงงมากเลยว่าเกมนี้มันคือเกมอะไรฉันก็อยากรู้จริงๆฉันก็เลยลองโหลดมาเล่นนะเกมนี้จะเป็นเกมที่5ของ Last Winter นะเกมนี้ฉันก็งงเหมือนกันว่ามันเป็นเกมอะไรไม่รู้ตั้งชื่อส้นตีนอะไรของมันนะเอาละจะไปได้ยังถ้าไม่ไปก็ฟังวนไปแบบนี้แหละฉันงงมากเลยเดี๋ยวนี่คือเสียงตอนเข้าเกมเหรอเดี๋ยวผมปิดยังไงแป๊บนึงกูยังไม่ได้พูดเปิดคลิปเลยโอเคฉันงงมากเลยว่าเกมนี้มันคือเกมอะไรแล้วคือทำไมกูต้องเสียงเหน่อทุยโอเคทุกคนวันนี้เรากลับมาอยู่กับเกมฉันงงมากนะผมก็ไม่รู้ว่ามันคือเกมอะไรก็ชื่อเกมเลยฉันงงมากแล้วก็ตามที่เขาพูดเลยว่ามันคือเกมอะไรผมก็เลยลองโหลดมาเล่นนะเห็นว่ามันเป็นไวรัลอยู่ช่วงนึงเลยคือประโยคเด็ดน่าจะผีหลอกวิญญาณหลอนนะทุกคนใครที่เคยได้ยินก็น่าจะเคยได้ยินพูดอะไรงงไปหมดแล้วนะก็เกมนี้เป็นเกมจากผู้สร้างที่ผมเคยเล่นเกมเขานะไม่ว่าจะเป็นเกมฝ่าส้นตีน RPG แล้วก็เกมผีหลอกแถวบ้านผมเคยลงไป2คลิปถ้าใครที่อยากย้อนไปดูก็สามารถย้อนไปดูได้นะแต่ผมจะแปะไว้บนขวาก็สามารถกดไปดูได้ผมเล่นไว้นานแล้วแหละแล้วทีนี้เขาก็แบบปล่อยเกมใหม่มาชื่อเกมฉันงงมากผมก็อยากรู้ว่ามันเป็นเกมเกี่ยวกับอะไรผมก็เลยลองโหลดมาเล่นดูนะทุกคนโอเคเราจะไม่พูดมากเราจะไปลุยกันเลยดีกว่าไป let's goLast Winter ภูมิใจเสนอแล้วกูทำไมต้องพูดเหน่อตามด้วยวะเนี่ยฉันงงมากเวลาตีหนึ่ง25นาทีณบ้านหลังหนึ่งแถวชานเมืองมาแล้วสาวคือใครหืมนี่พ่อกับไอ้ตั้งยังไม่นอนอีกเหรอเนี่ยอ๋อเราเล่นเป็นสาวโอเคก็คือพ่อกับไอ้ตั้งนี่น่าจะเป็นน้องชายเราใช่ไหมนั่งดูทีวีอยู่โอเคขอสำรวจห้องก่อนแล้วกันขอดูห้องก่อนละกันขอซนหน่อยอันนี้คือน่าจะเป็นห้องใครลองซนหน่อยละกันนะอ่านได้ไหมสมุดเรียนของเด็กชายตั้งก็คือเป็นห้องนอนของไอ้ตั้งนี่เองอุ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะวันพุธที่16ธันวาคมพุทธศักราช 256X การเขียนเรียงความของเด็กชายตั้งไอ้ยาอะไรวะเนี่ยนี่มันเรียงความอะไร0เต็ม10คะแนนด้วยนะสมและสมควรและไอ้ตั้งมึงเขียนอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยครูบอกว่าให้เขียนมาใหม่ด้วยนะมันเขียนบ้าอะไรเนี่ยมันเขียนบ้าอะไรวะเฮ้ยเรามาดูช้างนะมีช้างด้วยกดดูไม่ได้ช้างอะไรยำยำเหรอโปเตอร์ผำผำช้างน้อยไม่ใช่ยำยำเหรอผำผำช้างน้อยเฉยโอเคแล้วก็มีตู้หนึ่งอันใช่ไหมตู้เสื้อผ้าของน้องชายฉันอันนี้มีโปเตอร์อะไรโปเตอร์เกมพลาสติกเกียร์ 5เกมเมทัลเกียร์หรือเปล่าแล้วก็อะไรที่นอนเตียงนอนของน้องชายฉันโอเคห้องไอ้ตั้งก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วมีแค่นี้แล้วเวลาออกแล้วก็ห้องข้างบนนี่น่าจะเป็นห้องนอนเราหรือเปล่าใช่ไหมห้องฉันเองแต่ยังไม่อยากนอนตอนนี้อ๋อโอเคยังไม่อยากนอนแล้วตื่นขึ้นมาทำไมตอนไอ้นี่เนี่ยตอนตีหนึ่ง25นาทีใช่ไหมที่เราตื่นขึ้นมาตื่นมาทำอะไรวะแล้วทำไมยังไม่หลับไม่นอนกันในบ้านนี้ไหนลองไปคุยกับพ่อสิสวัสดีฮะพ่อทำอะไรหน้าก็อ่านอะไรไปเรื่อยแหละลูกแล้วก็รอดูมวยยังไม่นอนอีกเหรอฮะมาเข้าห้องน้ำดิพ่อหนูนี่แหละต้องถามตีหนึ่งแล้วมานั่งทำอะไรกันเนี่ยไอ้ตั้งก็ไม่นอนดูทีวีอยู่นั่นแหละแล้วมวยอะไรเขาชกกันตอนตีหนึ่งตีสองเนี่ยมีดิเอ็งไม่รู้อะไรเลยช่วงเวลานี่แหละนักมวยกำลังดีดเลยผมอยากรู้ว่าไอ้รายการมวยนี่มันชกอะไรตอนตีหนึ่งตีสองวะดีดจัดนี่บอกน้องเอ็งไปนอนได้แล้วบอกมันอย่าดูทีวีให้มันดึกมากส่วนพ่อจะดูมวยถึงเช้าเลยพ่อก็ดีดเหมือนกันนะเนี่ยโอเคไปได้เวลาบอกน้องชายไอ้ตั้งได้เวลาไปนอนแล้วพรุ่งนี้เองไม่ไปโรงเรียนเหร
นี่ไปนอนได้แล้วดูทีวีอยู่นั่นแหละสมัยนี้เขาดูโทรศัพท์กันแล้วไม่พี่ต้องดูนี่ก่อนในโทรทัศน์อ่ะมันประกาศอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยอะไรอะประกาศอะไรโปรดทราบขณะนี้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้มีคนแจ้งว่าโดนผีหลอกเป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามขอให้ท่านใช้วิจารณญาณไต่ตองให้ดีและอย่าออกไปไหนในเวลานี้ขอขอบคุณเฮ้ยบ้าไปแล้วชิบหายแล้วมีคนโดนผีหลอกเป็นจำนวนมากเลยเหรอเฮ้ยดูอะไรเนี่ยรายการผีเหรอมีแต่ตัวหนังสือฉายให้ดูเนี่ยนะไอ้ตั้งแกควรจะไปนอนได้แล้วนะไอ้น้องชายใช่ที่ไหนล่ะนี่มันข่าวด่วนเลยนะเนี่ยอุ้ยเวแล้วไงนั่นไงผีมาแล้วจากผีหลอกหนีแล้วลูกพ่อมาอยู่เอ้าพ่อทิ้งหมดพ่อทิ้งหนูทำไมพ่อเอ้าชิบหายแล้วกูต้องทำยังไงเดี๋ยวโอ้ my god แฮ่โดนแฮ่ใส่เลยแล้วกูจะหนีได้ยังไงอะเอ้าหญิงสาวโดนผีหลอกไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอและครอบครัวหลังจากนั้นผ่านไป3ชั่วโมงก็มีแมวมาจากไหนไม่รู้มันแอบเข้ามาเพื่อจะมาหาของกินเอาชิบหายโดนผีหลอกเอาจะไม่เกมโอเวอร์เหรอใช้ลูกศรในการเดิน Z Space Bar แล้วก็ Enter เพื่อสำรวจอ๋อโอเคแมวธรรมดาจุดๆๆคือเราเล่นเป็นแมวเหรอเมื่อกี้คือเราเล่นเป็นผู้หญิงไม่ใช่หรอทำไมเล่นเป็นแมวเฉยเลยเดี๋ยวขอสำรวจห้องไอ้ตั้งก่อนเลยอย่างแรกเผื่อมีของกินดูซิว่าไอ้ตั้งมันแอบซ่อนไอ้มาม่าผ่ำๆไว้หรือเปล่านะไม่น่าจะแอบเนาะน่าจะไม่ได้แอบแหละดูทรงแล้วก็คือฮะอะไรอ่ะใครอ่านเป็นช้างเหรอใครอ่านเป็นช้างเดี๋ยวแล้วใครมาเขียนวะคือมีคนมาเขียนใครวะโอเคไปเราไปดูห้องของพี่สาวเราดีกว่าเพื่อแบบมีไออุ๊ยมีโน้ตบุ๊กเปิดไว้อยู่ขอเพือกหน่อยละกันนะคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแล็ปท็อปมาหมดเลยคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแล็ปท็อปมาเต็มยศเลยแมวไม่สนใจสิ่งนี้แมวมันเล่นไม่เป็นนี่หว่าลืมไปแมวมันต้องหาของกินโอเคตู้เสื้อผ้าก็ไม่มีอะไรใช่ไหมจะไม่มีของกินหน่อยหรอชุดเครื่องนอนโจโจ้โตโต้หรือเปล่าดูในห้องน้ำดิเราเข้าไปดูได้ไหมห้องน้ำอุ้ยเข้าได้ว่ะห้องน้ำโอ้อ่างอาบน้ำที่ก่อขึ้นจากปูนโอเคไม่มีของอุ้ยเราส่องกระจกได้เอาว่ะผมไม่ได้ตั้งใจจะมาส่องอุ้ยแมวส่องกระจกจะดูหน้าแมวหน้าแบบอะไรวะเอียงวะงงโอเคไม่มีอะไรเลยมีโถส้วมอันนึงดูสิโถขี้เกือบจะพิเศษอุ้ยมันพิเศษตรงไหนอะอยากรู้ร้านนี้คืออะไรรู้หนูเหรอเข้าไปดูไม่ได้ด้วยโอเคได้เวลาออกไปดูที่ห้องครัวกันดีกว่าเผื่อว่าจะมีของให้เรากินนะน่าจะมีของแหละดูดิอุ้ยอะไรอะถ้วยรางวัลทำจากแก้วแตกเอาชิบหายแล้วไอ้แมวเวนมึงไปคุยแก้วเขาแตกเลยเก็บกวาดนะเก็บแล้วกันได้ทำการเอาถ้วยรางวัลแตกไปซ่อนโอเคเวลาเขากลับบ้านมาเขาจะได้ไม่รู้ไงว่าโดนแบบโดนแมวมาขโมยของที่แปลกอย่างหนึ่งคือแมวมึงเก็บกวาดของได้ด้วยหรอฮะแมวบ้านกูไม่เห็นเก็บกวาดเลยว่าให้กูเก็บกวาดอย่างเดียวเนี่ยโอเคดูปฏิทินวันที่18ธันวาคม 202X อันนี้คือมีหนังสือเล่มหนึ่งชื่อมะลิกินมะพร้าวเขียนโดยสุธีจะท้อใช่ไหมวันอ่านอย่างนี้ใช่ไหมไม่เห็นมีอะไรเลยอันนี้คืออะไรแมวงงเลยว่านี่คืออะไรเบียร์ใช่ไหมน่าจะเบียร์ที่พ่อกินแล้วพ่อก็หนีออกจากบ้านไปแล้วมีทีวีเปิดอยู่ด้วยขอส่องดูสิไม่สามารถออกอากาศได้ในขณะนี้เอาชิบหายแล้วแล้วนี่คืออะไรอ่ะผมอยากรู้ว่าห้องนี้มันคือห้องอะไรวะล็อกแสดงว่าน่าจะเป็นห้องในบ้านแน่เลยเพราะว่าแบบพ่อกับน้องเขาหนีไปในห้องนี้แล้วก็ล็อกประตูแล้วนะปล่อยพี่สาวโดนผีแบบโดนผีแห่ใส่โอเคก็เหลือทางออกทางเดียวแล้วแหละก็น่าจะเป็นทางนี้นะออกมาเจอห้องครัวอ๋อเมื่อกี้ไม่ใช่ห้องครัวอ๋อเมื่อกี้เป็นน่าจะเป็นห้องนั่งเล่นนะอันนี้คือห้องครัวเอาวะมีของกินไหมขอดูของกินหน่อยเดี๋ยวอะไรอ่ะขอบคุณที่สัมผัสสิ่งนี้คืออะไร คืออะไรขอบคุณกูทำไมอุ๊ยอีกแล้วชิบหายแล้วจานแตกเอาเวแล้วไงให้กูเก็บกวาดอีกไหมไม่ให้เราเก็บกวาดแล้วหรอโอเคช่างมันเหลือตู้เย็นแล้วสินะที่เราจะต้องเปิดหาของกินน่ะฮ่าฮ่าได้เวลาถึงเวลาแล้วไปเปิดเลยแมวเจอของในตู้เย็นปลาทูอะไรดำๆหุยอะไรดำๆนี่เราอยากรู้ว่ะขอดูหน่อยแล้วกันแมวไม่ควรแดกช็อกโกแลตเอาชิบหายแล้วแมวรู้สึกประหลาดเวรละกันกูไปแดกช็อกโกแลตแมวรู้สึกกินอะไรไม่ลงอีกต่อไปโอ้โหขอโทษน้องพาแมวกินช็อกโกแลตเฉยเลยอ่างโดเตะโมดะอิซุกิอ่างโตเตะโมดะมิซุกิโดราเอมอนทุยไม่ใช่แล้วก็แค่เตาแก๊สรู้ไว้โอเคจะได้รู้ไว้ถังขยะแต่ข้างในไม่มีของที่กินได้ก็กูกินช็อกโกแลตไปแล้วไงกูกินช็อกโกแลตไปแล้วโอเคได้เวลาออกไปออกได้ไหม
ล็อกเอ้าออกไม่ได้แล้วคือต้องทำยังไงอ่ะต้องกลับไปเหรออ่ะกลับไปแล้วกันไม่เห็นมีอะไรเลยวะแล้วผมจะไปทางไหนต่ออ่ะเหลือทางขวาใช่ไหมที่เรายังไม่ได้ไปสำรวจนี่ไงอ๋อทางนี้คือทางออกแล้วก็ห้องนอนพ่อใช่ไหมโทรศัพท์โอเคเกียร์โทรศัพท์โอเคเกียร์แล้วนี่ก็คือรูปครอบครัวใช่ไหมโอ้โคตรเกียร์รูปครอบครัวแม่งโคตรเกียร์ถ่ายไว้เมื่อปี2013มีว่าวด้วยใครแม่งยืนเล่นว่าวอยู่ข้างหลังวะล่ะถามจริงมีเครื่องมือช่างด้วยโต๊ะทำงานแล้วทำไมเสียงแมลงมันดังจังเลยวะทุกคนหูกูแทบแตกคุณมองออกไปข้างนอกเอ้าอุ้ยมีใครอ่ะเอ้ยใครเดี๋ยวมีใครแอบส่องวะเอ้าหายไปแล้วเวแล้วไงกูกดดูต่อเอ้าไม่มีแล้วแสดงว่ามันมาอยู่ตรงนี้แล้วสินะใช่ไหมไม่มีโอ้เสียงหายไม่มีไม่เห็นมีอะไรเลยก็คือจะออกไปยังไงอ่ะอยากออกแล้วว่าออกไม่ได้ไปดูห้องนี้ดิห้องพ่อเนี่ยห้องพ่อที่เข้าไปหลบไม่ได้อีกเอ้าเวแล้วไงโซฟาทำอะไรได้ไหมทำอะไรไม่ได้เลยฮะเอ้ยอะไรอ่ะโอ้โหกูตกใจหลังจากแสงวาร์ปหายไปทุกอย่างก็เงียบลงแมวตัวนั้นไม่รู้เลยว่าตัวของมันได้ตายลงไปแล้วตั้งแต่ตอนมันกืนของดำๆนั้นเข้าไปชีวิตของมันได้จบสิ้นเอ้าจบแล้วเหรอโอวสานฮะเดี๋ยวเกมโอเวอร์โอ้โหเดี๋ยวคืออันนี้คือเราเริ่มตั้งแต่ตอนไหนตอนที่ตายปะอ๋อโอเคผมต้องเริ่มเล่นใหม่สินะแมงเอ๋ยต้องเริ่มเล่นใหม่ตั้งแต่ตอนที่ไอ้นี่เลยโอ้โหโอเคเดี๋ยวเริ่มเล่นใหม่แล้วกันเฮ้ยปลาทูเสร็จฉันแน่อ่าฮ่าทีนี้เรากินปลาทูแล้วไปได้เวลาไปดูจอทีวีซิดูซิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไหมฮะดูซิว่าเราจะตายหรือเปล่าตายไหมเราตายไหมไม่สามารถออกอากาศได้เอ้าแล้วคือไปยังไงต่ออ่ะพอกูกินปลาทูแล้วอ่ะไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยวะออกได้ไหมลองออกดิออกไม่ได้มันล็อกแสดงว่าพ่อต้องซ่อนกุญแจไว้ที่ไหนสักที่แน่เลยแต่ผมขอหากุญแจก่อนละกันอุ๊ยคุณผู้ชมพอเราเข้าห้องนี้ก็คือมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเฉยเลยรับดิหารับสายพ่ออยู่ไหนช่วยหนูด้วยหนูโทรหาตำรวจแล้วแต่ก็มีแค่เสียงแปลกๆดังออกมามันดังประมาณนี้กลัวไม่ได้ใช้เสียงคนแล้วกลัวไม่น่าใช้เสียงคนแล้วฮัลโหลพ่อได้ยินไหมเนี่ยแมวบ้าเอ๋ยอะไรเนี่ยพ่อแกล้งเป็นแมวหรอไม่ตลกนะพ่อหรือว่านี่เป็นผีอะไรเนี่ยแมวแมวแมวอะไรเนี่ยหนูหลบผีอยู่แถวป่าข้างบ้านนะพ่อโอ้ยแค่นี้แหละโอ้ชิบหายแล้วป่าข้างบ้านก็จะเป็นป่าเนี้ยดิใช่ไหมโอเคหลังจากเจ้าแมวได้กินปลาทูมันก็กลับบ้านไปโดยที่ไม่รู้ว่าชะตากรรมของคนในบ้านหลังนี้จะเป็นยังไงเพราะไม่ใช่ธุระกงการของแมวที่จะต้องไปยุ่งเรื่องของคนอื่นนะฉากจบ1ฮะฉันงงมากเลยว่าเกมนี้จบแล้วเหรอก็คือจบแบบงงๆจบแบบไม่รู้อะไรเลยจบแบบงงจัดๆโอเคเราจะลองแบบไม่กลับบ้านลองไปตามหาดูนะเผื่อว่าเราจะแบบได้ฉากจบอีกฉากจบ1ไปได้เวลามากินปลาทูก่อนโอเคพอกินปลาทูเสร็จเราก็ต้องออกไปได้เวลาออกจากบ้านก่อนที่เจ้าของบ้านจะออกมาโอเคทีนี้เราจะลองแบบไม่กลับไปอยู่ต่อเราจะลองอยู่ต่อนะแล้วคือกูจะออกทางไหนเนี่ยออกทางนี้ได้ไหมไม่ได้คือถ้าเราอยู่ต่อก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่อุ๊ยเดี๋ยวเสียงอะไรเสียงดังออกมาจากประตูหน้าประตูไหนประตูนี้หรอไม่เห็นมีอะไรเลยวะเออไม่ใช่ห้องนี้น่าจะห้องข้างล่างหรือเปล่าใช่ไหมนี่ไอ้มาแล้วอ๋อนี่คือหน้าบ้านอุ้ยเดี๋ยวใครอ่ะอุ้ยเดี๋ยวใครเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวกูขอเซฟก่อนใจเย็นเดี๋ยวแม่งเริ่มใหม่โอเคเซฟไปได้เวลาออกไปลุยไปเลยไอ้แมวเหมียวคือใครอ๋อไอ้ลามี่จากเกมนั้นนี่เองโหลามี่กูเจอมาอีกแล้วอ้าวทำอะไรอ่ะจุดฮะเพื่ออะไรกูถามจริงเพื่ออะไรโอเคได้เวลาสำรวจรถกระบะที่แมวขับไม่ได้ถึงจะมีคนก็ไม่ให้ขับเอามีคนอยู่ในนี้หรอแสดงว่าพ่อน่าจะมาแอบในนี้หรือเปล่าแล้วข้างบนมีอะไรมีโอ่งหรอเอาโอ่งก็ล็อกเวแล้วไงแสดงว่าเราต้องไปที่ป่าหลังบ้านปะเราไปช่วยลูกของไอเนี่ยลูกสาวอะเราไปช่วยลูกสาวนี่ไงแอบอยู่โอเคไปเราไปช่วยดิวันดีอะไรเนี่ยแมวเหรอแกมาทำอะไรแถวนี้เราก็มาช่วยนี่ไงเอาเราคือดูทำหน้า ดูทำหน้าเอ้ยเอ้าผีหลอกโอ้โหกูโดนผีหลอกเลยเวเด้ยผีแม่งปลอมตัวได้อะไรครับเนี่ยก็คือโดนผีหลอกเฉยผมจะไม่ยุ่งกับมันแล้วกันขอไปดูตรงป่ากล้วยดิป่ากล้วยไม่มีอะไรฮะตรงนี้ก็ไม่มีสมมติถ้าแบบผมกดปุ๊บ
อ่ะแล้วก็หนีเอ้าเดี๋ยวก็คือหนีไม่ได้ผีแม่งวิ่งโคตรเร็วอะไรครับเนี่ยโอเคเราจะลองลงไปตามไอ้ลามี่ดูนะดูดิว่ามันจะวิ่งไปไหนไปลงไปดูดิอุ๊ยแล้วคือเดินออกมาจากตัวบ้านโอ้โหนี่ก็คือเป็นถนนใหญ่แล้วนะเออไปทางไหนดีวะขวาลายซ้ายดีไปซ้ายดีกว่าไปตอนนี้เรามาในเมืองแล้วอ๋อเป็นเมืองไม่ให้เข้าแต่มีให้อ่านอุ๊ยอะไรอ่ะอ๋อก็คือไม่ให้เข้าแต่แบบจะทำให้ขึ้นอ่านใช่ไหมก็คือกันคนแบบกดมั่วอันนี้คืออะไรทางอะไรเนี่ยอุ๊ยทางเป็นไปบ้านคฤหาสน์หลังนึงบ้านใครวะเดี๋ยวกูขอเซฟก่อนเลยกูขอเซฟก่อนเลยโอเคเซฟเกมบ้านใครเนี่ยเหมือนว่าจะเป็นบ้านล้างเลยนะมีแอร์ด้วยแล้วคือบ้านโคตรใหญ่บ้านใครวะเข้าไปได้ปะเราอ่านได้ไหมอ่านดิโรงพยาบาลแถวบ้านก่อตั้งเมื่อปีคศ1981เอ้าทำไมไม่เขียนพศทำไมคิดมึงเขียนคศกูงงทำไมงงก็คือก่อสร้างมานานแล้วนะตั้งแต่ปี80โอ้น่าจะแบบเฮียนน่าดูล็อกต้องการกุญแจแล้วกุญแจมันอยู่ไหนวะน่ะในนี้หรอใช่ไหมไม่น่าใช่คือกุญแจมันจะไปอยู่ตรงไหนเนี่ยคือเราต้องหากุญแจอีกเหรอโอเคหากุญแจก็หาไปทางขวาไปได้ปะทางขวาก็ไปไม่ได้เวรแล้วไงสงสัยต้องไปหากุญแจก่อนโอเคน่าจะต้องไปหาจากข้างนอกหมู่บ้านหรือเปล่าใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนจะมีอีกทางนึงนะเราไปดูกันอุ๊ยอันนี้คือบ้านล้างสะอาดเลยทุยคนละล้างเข้าไปดูได้วะเออฮ่า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 อุ๊ยผีมาอีกแล้วล็อกเอากูตายกูตายไอ้เหี้ยกูตายเลยคือเมื่อกี้เป็นกับดักหรอใช่ไหมมันคือกับดักกว่าวะแล้วก็คือมีแผ่นกระดาษอะไรแปะอยู่ข้างในก็ไม่รู้นะคุณผู้ชมเราจะลองเข้าไปดูใหม่ไปเผื่อจะเป็นยันอ่านผีอยู่อ่านไม่ได้เอ้าเวแล้วโอ้โหกูโง่ซ้ำซ้อนนึกว่าจะอ่านได้นึกว่าเป็นแบบเป็นยันนะโอเคคุณผู้ชมเหลือแต่ทางข้างล่างแล้วเราจะไปลงไปดูกันมันมีทางแยกหลายทางเลยวะทางไหนเนี่ยอันนี้คือทางไหนเนี่ยแถวนี้ไม่มีอะไรหรอกทำไว้เฉยๆเอ้านึกว่าจะมีของโอ้โหหลอกกันได้ลงคอผู้สร้างไม่มีอะไรแล้วแฮะแถวนี้เราจะทางนี้คือทางไหนอะอุ้ยเป็นบ้านคนวะมีรถจอดอยู่ด้วยรถสีขาวแน่นอนว่าขับไม่ได้อ้าวขับไม่ได้รถคันนี้ขับได้ดีแต่ไม่ให้ขับเอ้าอะไรครับเนี่ยทำไมไม่ให้ผมขับรถแมวก็มีหัวใจนะโอเคอันนี้ก็น่าจะเป็นหอพักหรือเปล่าใช่ไหมประตูล็อกแต่ต้องหากุญแจอีกแล้วเอ้าจะให้กูไปหากุญแจจากที่ไหนเนี่ยงงเลยตัวนี้ก็ไม่มีทางแฮะน่าจะขึ้นไปข้างบนปะอุ้ยข้างบนขึ้นได้อุ้ยเหมือนจะมีรอยอะไรสักอย่างอยู่ข้างบนรอยเลือดเหรอขอสำรวจรูปนี้ก่อนเลยแล้วกันรูปด็อกเตอร์ดิกด็อกเตอร์ดิกคือใครรางวัลอนามัยดีเด่นอ๋อเป็นอนามัยเหรอนึกว่าจะเป็นแบบหอพักเอาล่ะด็อกเตอร์ดิกไปไหนด็อกเตอร์ดิกคือตุยไปแล้วเหรอน่าจะคือด็อกเตอร์ดิกนะใช่ไหมผีโครงกระดูกเก้าอี้คืออะไรนาฬิกาบอกเวลาขณะนี้เวลา 4:66 นาทีอ่ะฮะเดี๋ยวตากูไม่ได้ฝาดไปใช่ไหม66นาทีและไม่มีท่าทีว่ามันจะเดินต่ออ่ะเวรแล้วไงผมว่าแบบโลกนี้ถูกครอบงำโดยผีแล้วนะโอเคขอสำรวจห้องนี้ก่อนละกันก่อนที่จะไปหาไอ้ผีโครงกระดูกตู้นี้ไม่มีอะไรอีกตู้อาจจะมีอ้าวกูขอเซฟก่อนเลยละกันพูดอย่างนี้ขอเซฟก่อนเลยเดี๋ยวตายอุ๊ยพ่อเอ้าอ้ากลัวแมวหรอกเหรอบ้าเอ้ยเอ้าพ่อเดี๋ยวจะออกไปก็คือออกไปเฉยเลยอะไรครับเนี่ยคือหนีออกไปเฉยเลยแล้วคือมาแอบอะไรตรงอนามัยวะเนี่ยเราไปดูข้างบนกันทุกคนเผื่อจะมีอะไรถังขยะเต็มไปด้วยถุงมือยางเปื้อนเลือดคืออะไรวะห้องนี้ไม่มีอะไรน่าสนใจเลยตู้ที่คนวาดก็ไม่รู้ว่าตู้อะไรเอ้าแล้วคือวาดมาทำไมครับเนี่ย What the heck งงเลยว่าวาดมาทำไมอันนี้คืออะไรอ่านได้ไหมกระดานที่ไม่น่าสนใจแต่คุณก็สนใจอันนี้คือจะมีตัวอะไรโผล่มาปะเนี่ยอุ๊ยอะไรอ่ะโอ้โหน่ากลัวคิดอะไรอยู่สหายคิดว่ากูจะเล่นมุกผีโครงกระดูกในห้องวิทย์งั้นเหรอฮะเออก็จริงของมันก็นึกว่ากูไม่เล่นเอ้ากูไม่เล่นอ่ะเราหลือได้ปะเราหลือก็ไม่ได้โอ้นึกว่าจะเล่นมุกผีในห้องวิทย์โอเคออกก็ออกเอาละพ่อไปไหนแล้ววะน่ะคือเราจะหากุญแจจากไหนอ่ะคือไม่มีอะไรเลยอ่ะกุญแจมานั่งแต่ก็มีแต่คนที่นั่งมันเอาโอ้โหก็คือจะทำยังไงต่อเนี่ยอุ๊ยเดี๋ยวนั่นไงมาแล้วผีหลอกวิญญาณหลอนผีหลอกวิญญาณหลอนมาแล้วเดี๋ยวใจเย็นทำอะไรกูจะทำอะไรกูอย่ารู้สึกถึงอันตรายข้างหน้าไม่สามารถไปได้ง่ายๆคือไม่ให้ไปเอาชิบหายแล้วไง
ชิบหายแล้วไงเดี๋ยวใจเย็น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 ขอหนีก่อนหนีได้ปะหรือว่าให้เราทำอะไรกับมันดูดิผีหลอกวิญญาณหลอนผีหลอกวิญญาณหลอนเอ้าเดี๋ยวคืออะไร What What กูตายคือโอ้โหผีหลอกวิญญาณหลอนเล่นกูแล้วก็คือถ้าผมออกไปเนี่ยกูเจอผีหลอกวิญญาณหลอนแน่นอนไปก็ไปเอาไม่เห็นมีเลยอ่ะอ๋อเราไม่ได้ไปดูโครงกระดูกก่อนหรอก็คือเราต้องไปดูโครงกระดูกวิทยาศาสตร์ก่อนหรอใช่ไหมอ่ะดูกูดูก็ได้อ่ะโอเคน่าจะเจอแล้วแหละผีหลอกวิญญาณหลอนรอบนี้คือผมว่าต้องไปอีกทางนึงว่ะคุณผู้ชมทางนี้คือเราแบบมันไม่ให้ไปแล้วอ่ะเนี่ยมันมาแล้วอ่ะเนี่ยกูกลับบ้านเลยอุ๊ยโอ้โหแม่งมันตามกูไปทุกที่จริงๆเดี๋ยวตามกูไปทุกที่จริงๆเดี๋ยวกลับบ้านเลยกูกลับบ้านเลยโอ้โหที่นี่ก็มีที่นี่ก็มีโอเคมึงเข้ามาไม่ได้ใช่ไหมที่บ้านมนุษย์มึงเข้ามาไม่ได้ใช่ไหมวายไปแล้วขึ้นไปข้างบนได้ปะข้างบนมีไหมโอ้โหข้างบนก็ยังมีเดี๋ยวผีหลอกวิญญาณหลอนกูออกเลยไปทางไหนต่อดีคุณผู้ชมมันตามเราไปทุกที่เลยเดี๋ยวขอไปทางนี้แล้วกันอะทางขวาโอ้ทางขวาก็มีเดี๋ยวเข้าไปได้โอ้โหเรียบร้อยกูตายมาคุณผู้ชมผมขอโหลดเซฟไว้ตรงนี้เลยแล้วกันถ้าโหลดแบบเมื่อกี้นี่คือกูโดนผีหลอกวิญญาณหลอนตามไปทุกที่แน่นอนไม่ได้แบบเป็นอันสำรวจแน่นอนเราจะไปดูทางขวากันผมเห็นว่ามันมีอู่ซ่อมรถอู่เซียนกงสาขาแถวนี้แหละจำหน่ายอะไหล่แท้โอเคจำหน่ายอะไหล่แท้จริงหรือเปล่าฮะก็จะเป็นแบบอู่ซ่อมรถนะที่นี่ถังขยะที่ดมแล้วหอมมันคือมีอะไรวะถังขยะที่ดมแล้วหอมมันหอมจริงเหรอวะฮะถังขยะมีอะไรโอเคเราจะลองเข้าไปดูข้างในกันอู่ซ่อมรถมีเสียงอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวนะแล้วคืออู่ซ่อมรถเชี่ยอะไรมีรถถังด้วยวะเนี่ยฮะเดี๋ยวรถถังโอ้โหมีรถถังไว้ด้วยวะนี่มันอู่ซ่อมรถหรืออะไรหรือคางกองทัพเฮ้ยเดี๋ยวเสียงอะไรอ่ะเดี๋ยวเสียงอะไรเสียงเชี่ยอะไรเรือฮะเดี๋ยวอะไรนะอะไรนะขอมาอีกทีเรือแต่ที่กูเห็นคือรถฮะอะไรวะเนี่ยอันนี้คืออะไรอันนี้ไม่ใช่เรือดำน้ำนะใช่ไหมรถดีอ๋อโอเคดีไปรถดีผถังซ้ำจังโอ้โหผมว่านี้มั่วแล้วผู้สร้างเขาแบบเขียนมั่วแล้วคัตเอาท์แล้วก็อะไรตรงนี้อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆไม่เห็นมีอะไรเลยวะอันนี้ก็คือยางโอเคในนี้ไม่มีอะไรเลยอะคุณผู้ชมขอไปดูข้างนอกแล้วกันนะเผื่อจะมีของดีให้เราเก็บมีกุญแจไหมมีแต่ยางอ่างที่เต็มไปด้วยน้ำมันเครื่องก็ไม่มีอะไรเลยเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยวะไปทางขวาดิมาทางนี้เป็นตลาดหรออุ้ยตลาดเข้าไปดูได้ไหมโอ้ชิบหายแล้วผมว่าท่าจะไม่ดีแล้วตลาดแห่งนี้แบงเอ๋ยโคตรน่ากลัวตลาดนี่มึงขายอะไรเนี่ยขายเครื่องในคนหรอถามจริงฉันตายแล้วมีปัญหาไหมเอาผีมันคือผีหรออ่ะกูมีปัญหากดรัวๆมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นข้างบนจะเป็นปลาหลายตาหรอปลาไม่เห็นมีอะไรเลยวะไม่มีแล้วอ่ะมีแค่นี้หรอแล้วคือไม่เห็นมีของขายเลยวะงงกูออกก็ได้อ่ะแล้วก็มีข้างบนตลาดคืออะไรคืออะไรวะข้างบนอ๋อเป็นหมู่บ้านอีกทางนึงเป็นหมู่บ้านข้างในแล้วมีรถตู้จอดแล้วก็อะไรปลาท้องโก๋เหรอรถเข็นร้านปลาท้องโก๋มีของกินให้ผมกินไหมไม่มีถุงดำที่มีกลิ่นประหลาดอ๋อถุงดำไม่เห็นมีอะไรเลยวะตรงนี้มีบ้านคนว่ะเหมือนจะเข้าได้เราเข้าไปดูกันดิล็อกโอ้โหล็อกมึงจะล็อกทุกบ้านเลยเหรอถามจริงไม่มีกุญแจจะเอากุญแจมาจากไหนข้างในเข้าได้ปะตลาดก็เข้ามาก็เหมือนเดิมที่เดิมเลยโอเคก็เหลืออีกทางนึงคือทางนี้ก็คือเหลือทางนึงทางข้างล่างแล้วก็ทางขวาผมจะลงไปสำรวจข้างล่างก่อนละกันคุณผู้ชมอุ๊ยเดี๋ยวเจอไอ้ลามี่อีกแล้วเฮ้ยแมวฉันไม่เคยเห็นแมวมาก่อนเลยรสชาติจะเป็นยังไงนะอ้าวชิบหายแล้วเดี๋ยวผีอ้าวเวแล้วกูเกือบแล้วอ้าวฮะโอ้ my god คือจะไม่ทันหนีเลยโอ้โหจับกูแดกแล้วเวเด้อไอ้ลามี่ปลอมตัวก็คือกูไปข้างล่างกูตายแน่เราจะลองไปดูทางขวากันทุกคนรู้สึกถึงอันตรายข้างหน้าไม่สามารถไปได้ง่ายๆคือไม่ให้ไปอ๋อทางนี้ไม่ให้ไปอ่ะกูไปข้างล่างก็ได้อ่ะเดี๋ยวใจเย็นโอ้โหกูจะหนีไปไหนได้เนี่ยกูจุกเลยกูจุกเข้าไปในตลาดเลยมาเลยผีมึงมาเลยโอเคออกมาแล้วโอเคจุกเรียบร้อยทีนี้แหละเราจะลองลงไปข้างล่างกันนี่มันไปแล้วลามี่
แล้วคืออะไรเขียวๆเราไปดูกันดิคืออะไรวะมีกุญแจตกอยู่เก็บเลยได้รับกุญแจสถานีอนามัยอ๋อกุญแจนี้คือเราสามารถไปเปิดไอ้ห้องที่มันล็อกข้างล่างได้อุ๊ยเอาว่าเดี๋ยวกูเซฟก่อนเลยเดี๋ยวกูตายโอเคเซฟแล้วเรียบร้อยแล้วข้างในคืออะไรไปได้ปะไม่สามารถไปได้เอาชิบหายแล้วทางนี้คืออะไรวะไปได้ปะทางนี้ก็ไปไม่ได้ก็คือเราต้องวิ่งกลับไปสินะโอเควิ่งกลับก็วิ่งไปเราไปที่อนามัยกันก่อนตอนเนี้ยย่ำมาแล้วมีกุญแจประตูล็อกนี่ไงกูมีกุญแจแล้วเปิดเลยใช้กุญแจสถานีอนามัยแล้วได้เวลาเข้าไปโอ้โหใหญ่อยู่เหมือนกันนะเนี่ยอนามัยแห่งนี้เหมือนว่าจะไม่มีอะไรเลยแฮะที่นี่เงียบกริบเงียบแบบเงียบจริงๆอันนี้คืออะไรถังขยะที่มีแต่กระดาษไม่น่าสนใจเออแมวมันจะไปสนใจอะไรถังขยะกระดาษวะเนี่ยอันนี้คืออะไรเครื่องวัดความดันมุงวัดความดันกูได้แวะตอนนี้กูเริ่มเครียดแล้วนะตายบ่อยจัดอันนี้คืออะไรไปได้ปะปีนได้ปะไม่ได้ฮะเราจะต้องลงไปสำรวจข้างล่างอันนี้คืออะไรเครื่องชั่งน้ำหนักใช่ไหมโอเคแล้วก็เหลือแต่ห้องนี้คือห้องอะไรตู้เก็บยาตู้เก็บยาแล้วอันนี้คืออะไรโต๊ะนี้ดูสิเครื่องถ่ายเอกสารธรรมดาใช้การไม่ได้ก็คือไม่มีอะไรเลยเอ้ยอันนี้มีตู้เก็บเอกสารมีเอกสารฉบับหนึ่งถูกเปิดทิ้งไว้อ่านอ่านละกันรายงานคนไข้นายลามี่ได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาอ้างว่าเขาเห็นผีแต่ทางเราก็เข้าใจว่าเขาอาจจะพยายามอธิบายว่ามีปัญหาทางสายตาอะไรแบบนั้นนะแต่พอตรวจดูแล้วน่าจะเป็นปัญหาทางสมองเสียมากกว่า นึกว่าแบบจะมีอะไรที่มันแบบนะมีสิ่งลึกลับอันนี้ก็คือมีปัญหาทางสมองและที่น่าสนใจคือช่วงที่ผ่านมานี้เขาได้ชวนผู้คนไปดูผีกับเขามากมายและผู้คนที่ได้ไปบ้าจี้และไปดูผีกับเขานั้นต่างก็อ้างว่าได้เห็นผีจริงๆและเกิดประสาทหลอนตามๆกันไปในหลายพื้นที่และผู้คนที่อ้างว่าตัวเองเห็นผีต่างก็แห่มาที่โรงพยาบาลนี้แทนที่จะไปโรงพยาบาลจิตเวชเสียมากกว่าทางเราจึงขอยกเลิกรับผู้ป่วยคนไหนก็ตามที่อ้างว่ามารักษาเพราะเห็นผีเพราะเราจะทำการแบนพวกเขาเป็นเวลา1เดือนในรายชื่อผู้ป่วยโอ้ก็คืออุ๊ยเดี๋ยวเอ้ยอย่าออกไปไหนนะผีมันอยู่ข้างนอกก็มึงไงผีไอ้ลามี่เดี๋ยวชิบหายแล้วทำไงดีมันจะมาแดกเราแน่แล้วคือกูจะออกไปยังไงจูงนี่ปะจูงนี่ได้ปะไม่ได้เอาเวแล้วไงพัดลมระบายอากาศให้คุณหายใจได้ดีและมีอากาศถ่ายเทดีจริงๆดีจริงๆเลยนะอันนี้เป็นยี่ห้อยามาเต้เขาใช้กันยี่ห้ออะไรวะยามาเต้ทั้งบ้านทั้งเมืองรุ่นนี้คุณรู้ยังใช่ผมกวนตีนคุณเฉยๆขอโทษแล้วกันเอาให้กูอ่านทำไมตั้งนานเนี่ยชิบหายแล้วผมจะไปยังไงแอบได้ไหมแอบไอ้ลามีได้ป่ะเวลาไงโอเควิ่งแล้วกูวิ่งหนีแล้วไอ้ลามีเดี๋ยวแกจะไปไหนน่ะเฮ้ยเจ้าแมวแมวฮะแกว่ายังไงนะแกบ้าหรือเปล่าฮะพูดภาษาคนสิวะแกอยากโดนเหรอผีไม่ดักอยู่ข้างนอกตอนนี้อย่าเพิ่งไปที่ฉันห้ามแกไว้ก็พอเรื่องนี้แหละเชื่อฉันจริงหรอจริงหรอเดี๋ยวกูเซฟก่อนเลยกูว่าแม่งต้องเป็นผีแน่นอนผมไม่หลงกลและมาลองดูกันกูจะกดอีกรอบคือมันต้องแบบแปลงเป็นผีมากินตับกูแน่นอนนี่แกเชื่อฉันกันเหรอฉันคุยกับแมวรู้เรื่องด้วยเหรอเนี่ยเอ้ยไม่อยากจะเชื่อเลยฉันว่าแล้วมันคือเรื่องจริงที่ฉันมีพลังจิตประสาทหลอน เอามึงตัวจริงเหรอไอ้ลามี่ฉันว่าควรจะหลบอยู่ในนี้ก่อนสักพักดีกว่าเชื่อฉันเวลาผ่านไปโอเคแสดงว่าอันนี้คือลามี่ตัวจริงนะฉันว่าผีมันไปแล้วแหละเพราะว่าพวกเรารู้ทันมุกมันเลยคงจะไปแล้วพอมุกของมันไม่ได้ผลแต่ระวังไว้ก็ดีเพราะตอนนี้ผีมันออกมาหลอกคนเต็มไปหมดจริงเหรอไปก่อนนะปวดขี้ฮะแค่นี้คือ what the fuck bro คิดจะไปง่ายๆก็ไปขนาดนี้เลยเหรอโอเคเหลือแต่ห้องข้างบนแล้วมันคือห้องอะไรเราไปดูกันอุ้ยเสียงอะไรอ่ะเหมือนจะเป็นห้องเตียงคนไข้ปะเตียงอันนี้ล่ะนี่ก็น่าจะเป็นเตียงนะครับเดี๋ยวอันนี้ล่ะพี่อ๋อโอเคน่าจะเรียกประโยค คือพี่ไม่ใส่มาแบบประโยคเดียวเลยไงผมจะได้ไม่ต้องกดหลายรอบก็คือใส่มาเตียงครับพี่โอเคเตียงครับพี่ก็เตียงนี่ก็เป็นโต๊ะอีกชนิดนึงแล้วก็มีเขียวๆอยู่ข้างบนคืออะไรวะมีระเบิดวางอยู่เฮ้ยกูเก็บแล้วกูจะตายป่าวะเนี่ยเก็บแล้วกันได้ระเบิดเถิดเทิงอุ๊ยแสดงว่าเราสามารถเอาไปฆ่าผีได้ปะอุ๊ยเอาว่ะขอบคุณที่สำรวจฉันขอให้เป็นวันที่ดีอ๋อโอเคนี่ก็เป็นตู้อีกชนิดนึงแต่ที่เรารู้คือกูออกไปดีกว่าไปเราจะออกกันออกจากที่นี่ไม่มีอะไรเราสำรวจแล้วอุ๊ยไอ้ลามี่เดี๋ยวตามลามี่ไปก่อนลามี่วิ่งไปไหนเดี๋ยวโอ้โหเราคือวิ่งเร็วซะด้วยเดี๋ยววิ่งไปไหนลามี่รอข้าด้วยเราวิ่งกลับบ้านเฮ้ยวิ่งไปไหนอะ
เอ้าวิ่งเข้าบ้านไปแล้วกูตามมาเลยเอาลามี่เอาลามี่หายไปแล้วเวนะเดี๋ยวลามี่มึงไปแอบอยู่ไหนลามี่มันไปแอบไหนวะโอ้อยู่ในห้องน้ำลามี่นี่เองมาทำอะไรที่นี่เนี่ยเฮ้ยตามมาทำไมเนี่ยอ๋อมันมาขี้ก็อยากกินขี้เหรอฉันไม่เข้าใจแกจริงๆรู้ไหมว่าฉันจะขับรถหนีออกไปนานแล้วแต่เสียอย่างเดียวสตาร์ทไม่ติดถ้าแกว่างก็ไปที่อู่ซ่อมแล้วเอาน้ำมันไดเกียวมาเข้าใจไหมแล้วฉันจะพาแกหนีไปด้วยโอเคตอนนี้เราได้รับเควสมาแล้วก็คือไปเอาน้ำมันมาให้ไอ้ลามี่นะตอนนี้ก็ให้มันขี้ก่อนโอเคมันน่าจะปวดขี้มากไปเราไปเอาน้ำมันไดเกียวที่อู่รถไปให้มันดีกว่าขอสำรวจที่นี่ก่อนเพื่อมีอะไรที่เราแบบตกค้างไปโอเคน่าจะไม่มีอะไรแล้วแหละที่นี่ไปได้เวลาไปเอาน้ำมันมาให้ไอ้ลามี่กันน้ำมันไดเกียวอยู่ไหนวะมีไหมที่นี่อุ๊ยนี่ไออะไรอ่ะพบน้ำมันไดเกียวอุ๊ยมาแล้วน้ำมันไดเกียวได้เวลาลามี่ฉันมาแล้วไปได้เวลาออกจากที่นี่ดีกว่าเพราะว่าผีแม่งเต็มไปหมดเลยตอนนี้มาแล้วลามี่เพื่อนยากเอาน้ำมันไดเกียวมาแล้วดีมากเจ้าแมวเราจะไปจากที่นี่กันรอแป๊บอ๋อรอมันขี้เวลาต่อมาเอาล่ะไปกันเถอะคือจบแล้วใช่ไหมและแมวกับรามี่ก็ได้หนีไปจากที่นี่ได้สำเร็จแต่ทว่าชะตากรรมของคนที่นี่ก็ไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาจะรอดไปได้หรือไม่อย่างไรฉากจบที่2ก็คืออีกฉากจบดึงก็คือเหลืออีก2ฉากจบใช่ไหมสมมติว่าถ้าผมแบบไม่เชื่อไอ้รามี่แล้วออกไปจะทำยังไงจะตายปะเอากูออกไปแล้วกันเดี๋ยวก่อนออกขอไปเอาระเบิดก่อนเพื่อแบบเราได้ใช้นะมาเอาระเบิดมาเลยเก็บมาเลยระเบิดเถิดเทิงไปเก็บมาแล้วทีนี้ได้เวลาออกไปแล้วนะรามี่กูจะออกไปแล้วนะเจอกันอุ๊ยไอ้แมวโง่ฉันบอกกันแล้วฮ่าๆๆอ้าวก็คือผีมึงดักเกิดอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหเกินปุยมุยแสดงว่าถ้าเราไม่คุยก็ออกไปไหนไม่ได้ออกไปก็มีแต่ตายก็ปล่อยไอ้รามี่มันไปขี้นะผมว่าผมจะลองไปดูที่ไอ้บ้านที่มันมีผีที่มีกระดาษให้อ่านอะอาจจะมีของอยู่ก็ได้นะทุกคนลองไปดูกันไปอาจจะมีแบบกุญแจซ่อนอยู่กุญแจไอ้โรงพยาบาลนะไปเราไปกันปล่อยลามี่มันไปขี้นะตอนนี้เรามีระเบิดแล้วเราอย่าไปกลัวเดี๋ยวไม่ใช่ทางนี้ไม่ใช่ทางนี้ลืมนี่ทางนี้ทางนี้ผมจำได้มันมีผีอยู่ตัวนึงมามึงมาเลยมาเลยโดนระเบิดกูแน่ฮะคือไม่คือกะจะไม่ให้สู้หน่อยหรอคือมึงกะจะไม่ให้กูสู้หน่อยโอ้โหกูตายฟรีไหนผมมาดูซิไอ้โรงพยาบาลนี้เราเข้าได้ไหมอุ๊ยเราเข้าได้คือเราสามารถใช้ระเบิดเถิดเทิงได้มาเลยระเบิดถูกใช้เรียบร้อยรอเลยบึ้มระเบิดเป็นโกโก้คันเลยเอ้าทำไมระเบิดมันนานจังวะระเบิดอะไรระเบิดปรมาณูเหรอแมวตัวนั้นได้ทำการระเบิดโรงพยาบาลล้างไปจนสิ้นซากแต่วิญญาณร้ายก็ไม่ได้ถูกกำจัดไปด้วยเพียงแค่ที่อยู่ของมันได้ถูกทำลายลงไปและมันจะออกไปตามหาที่อยู่ใหม่เอ้าชิบหายแล้วอันนี้ก็คืออีกฉากจบนึงใช่ไหมฉากจบ 3A ผมว่าไอ้รถถังนี่มีอะไรหรือเปล่าขอสำรวจที่โรงรถดิเผื่อเราแบบอุ๊ยเดี๋ยวข้างบนหัวของไอ้ตั้งหรือเปล่าใช่ไหมผมจำได้ผมมันเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยลองดูไปโหเราไม่ได้สังเกตเลยตอนแรกไอ้หัวตั้งแค่แมวเองเหรอเนี่ยนึกว่าจะโดนผีหลอกไปไกลๆนะไอ้แมวโง่เดี๋ยวผีมันก็รู้หรอกว่าฉันหลบอยู่ตรงนี้กูแจกนิ้วเลยเอาไปเลยนิ้วกลางเอ้ยแมวทำอย่างนั้นได้ยังไงอ่ะหรือว่าแกไม่ใช่แมวหรือว่าแกเป็นแมวผีเดี๋ยวไปไหนไอ้ตั้งเดี๋ยวรอกูด้วยเอาโอ้โหไอ้เด็กเวนนี่มันหนีไปไหนวะน่ะมันหนีกลับบ้านหรอเดี๋ยวกูเป็นแมวจริงๆตั้งไอ้น้องชายมันไปไหนวะน่ะโอ้โหเวนเอ้ยหนีไปแล้วที่นี่ก็ไม่อยู่คือมันหนีไปแบบหนีจริงๆอะอะไรวะงงแค่กูชูนิ้วกลางมันก็หนีไปแล้วผมว่าผมจะลองแบบไม่ชูนิ้วใส่ตั้งนะเผื่อว่าแบบมันจะไม่หนีโอเคเงียบอะกดเงียบคงต้องไปหลบที่อื่นแล้วไม่รู้พ่อกับพี่หายไปไหนนี่แกไปเป็นเพื่อนฉันหน่อยสิเอ้าเด็กหัวตั้งเข้าร่วมอุ๊ยเอาวัดทีนี้เรามีแบบตี้แล้วอุ๊ยสุดยอดเฮ้ยแล้วผมลองไปเอาไอ้ตั้งไปหาพ่อมันได้ปะตั้งเดี๋ยวข้าพาเองไปหาพ่อนะตั้งพ่อเองนี่แอบอยู่ที่โรงพยาบาลจะได้แบบไปตามหาพี่สาวเองนะไอ้ตั้งนี่ลองมาดินี่ไอ้มาแล้วพ่อหาไอ้ตั้งนั่นเองจริงๆเหรอหรือเองเป็นผีปลอมตัวมาใช่ฉันเป็นผีอ้าวไอ้ตั้งเดี๋ยวมึงเป็นผีเหรอเวละล้อเล่นนะพ่อนี่คนเป็นเอ้าไอ้ตั้งไอ้เด็กเวไอ้ตั้ง
แมว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 บ้านนี่มันเป็นอะไรเนี่ยหุบปากฟังไม่รู้เรื่องแล้วอีสาวอยู่ไหนไม่ได้มากับเองเหรอก็หาอยู่เนี่ยไปด้วยกันดีกว่าพ่อ2คน1ตัวแมวตายเรารอด เดี๋ยวๆอะไรครับเนี่ยนี่มึงจะให้กูไปตายเหรอไอ้ตั้งดีกว่าไปคนเดียวนะพ่อเออไปเอ็งลองไปแถวบ้านล้างข้างๆอนามัยหรือยังลองไปดูโอเคได้เวลาไปแถวบ้านล้างตอนนี้ก็ได้พ่อเข้ามาร่วมปาร์ตี้แล้วนะทีนี้แหละเราพร้อมไฟไอ้ผีมันให้เราไปที่บ้านล้างแถวอนามัยเหรอโอเคไปเราไปดูกันดูซิว่าเราสามารถทําอะไรได้บ้างมาแล้วบ้านล้างมีอะไรไหมมาผีมึงมาเลยอยู่นี่เองไอ้ผีระยำมึงเอาลูกสาวกูไปไว้ไหนฮะกูไม่กลัวมึงแล้วดูทรงแล้วมึงเนี่ยมันก็แค่คนเอาผ้ามาคลุมหัวชัดๆต้องเจอตีนกูบังอาจมาหลอกกูได้ลุมมันไอ้หนูตีมันมาได้เวลาสู้ผีหลอกวิญญาณหลอนมาแล้วมาสู้เลยเดี๋ยวๆๆแอทแท็กอ่ะแอทแท็กไปตีมันแอทแท็กเออสู้เลย3คนลุมกระทืบมันลุมกระทืบอุ๊ยโดนตีไปเออพ่อตีแรงจัดเดี๋ยวๆเราสามารถมีของปะเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงขอแอทแท็กมาแอทแท็กแอทแท็กแอทแท็กไปเรื่อยๆอืมแอทแท็กเลย18ดาเมจเอาตีไม่โดนผีตีเราไม่โดนเอาวะทีนี้เอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่คือเราไม่มีของให้ใช้เลยวะไอเทมได้ปะไอเทมก็ไม่มีโอเคไปสู้สู้ไปเรื่อยๆสู้ไปเรื่อยๆกว่ามันจะตายจะตายหรือยังมันคือไม่มีเลือดบอกด้วยนะโอเคตีไปตีไปตีไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมขอกาดแล้วกันไปแล้วก็แอทแท็กแล้วก็แอทแท็กพ่อก็คือตีแรงจัดไปตีไปตีไปเยี่ยมไฟตีไปคือทำไมมันตายยากจังวะกูถามจริงคือมันมีวันตายหรือเปล่าวะไอ้ผีตัวนี้อ่ะผมกดตีไปแบบรัวๆเลยตีแบบรัวๆมามา3คนมึงจะสู้ได้หรือเปล่านี่เป็นไงพลังลุมแมวธรรมดาชนะแล้วเรียบร้อยชนะแล้วเป็นไงล่ะลูกโหดไหมโหดโหดพ่อโหดพ่อโอเคผมอยากรู้ว่าเนี่ยมันคือกระดาษอะไรวะใครก็ตามที่ได้อ่านข้อความนี้โปรดไปที่บ้านฉันก่อนถึงอู่ซ่อมรถและใช้รหัสผ่านนี้เปิดดูในคอมพิวเตอร์บนโน้ตบุ๊กของฉันด่วนรหัสคือ1150โอ้โหรหัสมึงโคตรง่ายเลยแสดงว่าโน้ตนี้จะเป็นโน้ตสาวหรือเปล่าใช่ไหมโน้ตของไอ้ลูกเนี่ยไอ้ลูกคนเนี้ยไอ้ลูกตาลุงคนนี้โอเคเราจะไปที่โน้ตบุ๊กแล้วก็ไปเปิดดูกันเถอะเผื่อว่าจะเจอเบาะแสอะไรไปตอนนี้เรามี3คนเราไม่กลัวอะไรทั้งนั้นเราแบบโหดจัดเลยอ่ะมาได้เวลาเปิดรหัสเดี๋ยวชิบหายแล้วมันจะกดยังไงเนี่ยอ๋อเนี่ยเลื่อน1150โอเคเรียบร้อยรหัสถูกต้องมีคลิปวิดีโอถูกเปิดทิ้งไว้ชื่อคลิปมือป่าผีข้างโรงพยาบาลล้างสร้างโดยก็คือมีชื่อช่องด้วยใครที่อยากไปดูก็สามารถพิมพ์ตามนี้ไปดูได้เลยนะทุกคนอาจจะมีแบบคลิปอะไรเด็ดๆก็ได้นะโอเคเราจะมาดูกันโอ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะเอามึงจนตายรอบ2โอ้ยเดี๋ยวเหี้ยอะไรเชี่ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวโอ้โหต่อยกันมาแล้วจังหวะนี้คนกับผีคน VS ผีต่อยเอาแล้วชิบหายเอาแล้วอะไรวะเนี่ยเรียบร้อยเชี่ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเชื่ออะไรวะเนี่ยคนในคลิปคือหมอผีปาท่องโกงั้นเหรอตอนนี้เขาอาศัยอยู่ที่ข้างๆตลาดลองไปหาดูอ๋อไอ้ร้านขายปาท่องโกนั่นใช่ไหมอุ๊ยเราไปหากันไปทุกคนผมว่าอาจจะแบบไปเอามือปราบผีมาช่วยอาจจะแบบชนะไอ้พวกผีพวกนี้ก็เป็นได้เราอาจจะกอบกู้หมู่บ้านนี้คืนแบบสู่ปกติแล้วก็ช่วยลูกสาวเรากลับมานะโอเคไปนี่ผมจำได้ร้านขายปาท่องโกอยู่ตรงนี้มาแล้วหมอผีปาท่องโกอยู่ไหมเนี่ยหมอผีสู่มาเฮ็ดยังแต่เช้าแท้พร้อมของยางบอแล้วอยู่อะไรเนี่ยกูอ่านอะไรเนี่ยอ่านผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะทุกคนผมแบบพูดไปเรื่อยเลยผมได้ดูคลิปปราบผีของหมอผีใน YouTube แล้วตอนนี้ผีมันออกมาอารวาสหมอผีไม่รู้เลยงั้นหรือไงเนี่ยผีบ้าบออีหยังกูได้ปราบมันไปนานแล้วไม่ใช่หรอได้โปรดเถอะคนเดือดร้อนกันทั้งตำบลทั้งอำเภอทั้งจังหวัดแล้วหมอผี
ลูกสาวผมก็หายไปไหนไม่รู้ปานนั้นเลยเหรอแสดงว่าผีโตนั่นมันยังบ่ตายโดยสมบูรณ์เขาต้องไปทำลายมันให้สิ้นซากมันคือผีอะไรเหรอครับหมอผีป้าต้องโกมันคือผีโรงพยาบาลล้างที่มีประวัติมาอย่างยาวนานมันมีอิทธิฤทธิ์ร้ายแรงเลยทีเดียวกูเคยกำจัดมันไปแล้วแต่มันยังบ่ตายของแท้มันตายของปลอมแล้วทำยังไงมันถึงจะตายของแท้ละหมอผีสงสัยเขาจะต้องทำลายโรงพยาบาลนั่นให้แหลกเหลวไปพร้อมกับวิญญาณของมันไปหาระเบิดมาอุ้ยเรามีระเบิดอยู่แล้วนี่ไงนี่ไงหมอผีแมวตัวนี้มันพกระเบิดด้วยเฮ้ยเป็นไปได้ตั้งไหนอ่ะแมวระเบิดเอามานี่ปล่อยให้แมวถือของแบบนั้นได้ยังไงระเบิดถูกยึดเอาระเบิดโดนยึดไปแล้วรีบไปเถอะหมอผีก่อนมันจะแยกกว่านี้เออไป let's go โรงพยาบาลล้างโอเคได้หมอผีมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวมีเสียงด้วยวะเฮ้ยเอาวะทีนี้เราพร้อมไปปราบผีแล้วเว้ยมาแล้วนั่นคือเสียงใครร้องเพลงอะไรไม่ได้เดี๋ยวใครร้องเพลงอะไรโอเคได้เวลาไปให้หมอผีทำพิธีที่โรงพยาบาลล้างแล้วนะจะได้ระเบิดแบบไปพร้อมกับไอ้วิญญาณอันชั่วร้ายมาแล้วโอเคลีกกุญแจอยู่นี่เปิดเข้าไปเลยอุ๊ยหมอผีมีกุญแจว่ะมาแล้วอุ๊ยนี่ไงลูกเฮ้ยสาวเอ็งเป็นอะไรหรือเปล่าช่วยหนูด้วยพ่ออุ๊ยทำไมตาแดงคือเป็นผีปลอมตัวมาหรือเปล่าวะเดี๋ยวเอาวิ่งไปไหนอะชิบหายแล้วผมว่าไม่ใช่คนแล้วโอเคผมมาห้องนี้แล้วกันห้องนี้ได้ปะก็ไม่มีอะไรเอ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะเอ้ย what อ๋อสถานที่ในคลิปนี่ว่าอันนี้ผมจำได้ใช่ไหมในคลิปเมื่อกี้อ่ะตอนนี้เขาแบบเชื่อมต่อกันจ้าผีหลอกเฮ้ยไอ้นี่นี่ว่าใครวะไอคลิปที่เราเคยเล่นเกมนั้นอ่ะผมจำชื่อไม่ได้มันนานแล้วอ่ะถ้าใครที่อยากไปดูก็สามารถไปดูได้ที่ช่องผมนะผมเล่นไว้นานแล้วเฮ้ยเราไปดูกันไปไหนเพื่อนเองไม่ดูผีแล้วหรอเจ้าผมแค่มาเล่นว่าวผมไม่ได้จะมาลบลู่ขอโทษครับตายเท่านั้นเอาชิบหายแล้วเว้ยแล้วไงแม่งฆ่าไอ้นั่นไปแล้วไม่ฮะเอ้ยมึงฆ่าคนอีกแล้วเหรอมึงออกมาตัวกับกูอีกรอบสิวะเอาวะจะได้เจอแบบหมอผีปะทะผีแล้วนะชิบหายแล้วมันมาหลายโพดฟาวหาห้องเสียงหาห้องหลบเหรอถ้าไม่บอกก็คือไม่รู้หาห้องหลบห้องนี้ได้ปะห้องได้ปะหายไปแล้ววิธีเดิมยังได้ผลครั้งก่อนกูกับแหลนมาหลบห้องนี้แหละเอายังไงต่อดีครับหมอผีไม่ต้องโกหาจุดวางระเบิดเลยเดี๋ยวกูสิคุ้มกันให้ก็คือจุดวางระเบิดจุดไหนดีวะวางไม่ได้นะน่าจะต้องลงไปวางข้างล่างหรือเปล่าใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างแล้วกันนี่ไงมาอีกทางนึงอ๋อทางเข้าตรงนี้ตรงที่จุดกากบาทหรือเปล่าใช่ไหมแล้วคือไอ้สาวไปไหนวะไอ้สาวคนเมื่อกี้คือหายไปเลยหม่องนี้แหละวางเลยอุ้ยมาแล้วอุ้ยมันจับตัวเป็นตัวประกันนี่ว่าหยุดอย่าขยับไม่งั้นตัวประกันตายวางอาวุธลงเดี๋ยวนี้นี่คือคำสั่งพ่อช่วยด้วยพี่พ่อจะช่วยยังไงดีอ่ะลูกมึงปล่อยแม่หญิงคนนั้นไปเดี๋ยวนี้แล้วมาเจอกันอีกสักรอบดีกว่าก็ลองดูแล้วกันว่ารอบนี้จะเหมือนเดิมหรือไม่อุ้ยมาแล้ววะเราได้สู้กับบอสผีข้างโรงพยาบาลมาเลยไอ้ผีเวรมาทีนี้กูพกหมอผีมาแล้วโดนแน่นอนกูจะกำจัดมึงแบบให้สิ้นซากโอเคตีอุ๊ยตีไม่โดนตีเราสามารถใช้ระเบิดได้ปะใช้ระเบิดไม่ได้เหรอหมอใช้ระเบิดได้ไหมหมอผมยังไม่อยากตายโอเคตีเอ้ยระเบิดมันอยู่ที่ไอ้หมอนี่ว่าโอเคเดี๋ยวผมจะลองดูนี่ไงอ๋อหมอแม่งใช้ธาตุได้เอาเลยกูใช้ธาตุเลยมาแล้วโดนแน่นอนอุ๊ยไอ้หัวตั้งตายไหมโอ้โหตี200โคตรโหดเอาวะสู้ต่อใช้พลังใช้เมจิกทุยเอากูพูดลิ้นพันกันไปหมดแล้วโอเคใช้พลังทันเดอร์ไปจัดการมันโดน400ตายมันตายแล้ววะเรียบร้อยไอ้กระจอกมึงไปพูดไปเกิดชนะไอ้ผีเวนเรียบร้อยชนะแล้วไม่จริงไอ้หาหมอผีปะตั้งโกเหมือนเดิมเลยไม่เป็นไรนะอีหนูค่ะไม่เป็นอะไรไปกันเถอะเร็ววางระเบิดแล้วแหลนหนีไประเบิดจะระเบิดแล้วโอ้โหเสียงแม่งดังมากหูแทบแตกเรียบร้อยผีข้างโรงพยาบาลล้างได้ถูกกำจัดลงอย่างสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวมั้งนะพร้อมโรงพยาบาลล้างที่ถูกทำลายไม่เป็นชิ้นดีพวกเขาทั้ง5และผู้คนก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขจบ
ขอขอบคุณที่เล่นเกมนี้สวัสดีอุ้ยจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งว่ะฉากจบ4เอาว่ะจบไปแล้วสำหรับเกมฉันงงมากนะก็เนื้อเรื่องเชี่ยอะไรวะเนี่ยอีหยังวะตามชื่อเกมเลยฉันงงมากเลยโอเคเกมต่อไปจะเป็นเกมอะไรก็ฝากทุกคนติดตามไว้ด้วยนะครับผมถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของผมด้วยนะครับเอาไว้เจอกันเกมน่าจะเป็นเกมอะไรต่อไปก็ฝากทุกคนติดตามด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย